วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม Ark Mobile นะคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเซอร์ออนไลน์เหมือนเดิมนะวันนี้เราก็มาเจอกันอยู่ในป่า Redwood เลยนะก็วันนี้ก็ทางเซิร์ฟ ARK 307 TH PVE นะก็มีการจัดกิจกรรมการล่าตู้สมบัติอีกแล้วนะรอบนี้ก็จะเป็นมอบกล่องของขวัญ 1,000 กล่องให้สำหรับคนที่หาตู้จดหมายเจอเป็นคนแรกนะตู้จดหมายก็มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะนี่เลยนะครับก็ใครหาเจอเป็นคนแรกนะครับให้ถ่ายรูปแคปหน้าจอตู้จดหมายตู้นี้ส่งมาในแชทของพี่เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นในเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟ PVE นะครับตอนนี้ก็ทางเซิร์ฟก็มีอยู่2เซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟ PVP กับเซิร์ฟ PVE นะครับสนใจเข้าเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักมาขอเข้าเล่นได้นะครับกฎกติกาแต่ละเซิร์ฟก็ทักมาขอดูรายละเอียดได้นะครับทั้ง2เซิร์ฟก็มีของรายการโดเนทต่างๆให้ผู้เล่นในเซิร์ฟโดเนทเข้าเล่นกันนะครับก่อนสั่งเซิร์ฟนี่ก็เป็นเซิร์ฟฟรีเข้าเล่นฟรีนะครับสนใจก็เอาชีวิตรอดมาเล่นกันได้เลยนะครับก็กดกติกากันเข้าร่วมกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากครับคนที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟก็ให้เข้ามาวิ่งหาพวกตู้สมบัติพวกนี้นะครับที่พี่เอาไปซ่อนในแมปนะครับก็พี่ก็จะทำรูปเรียกว่ารูปแผนที่นะครับแล้วก็มาร์กจุดไว้ว่าจะอยู่ในบริเวณไหนนะครับแล้วก็ส่งไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ให้เข้าอยู่ในกลุ่มของเซิร์ฟด้วยนะครับก็สนใจมาเล่นกิจกรรมก็ทักมาได้นะครับอันนี้ก็เซิร์ฟพีเป็นเพจเซิร์ฟ PVE นะครับเปิดมาเข้าปีที่5เกือบที่6แล้วนะครับก็เป็นเซิร์ฟที่เปิดมายาวนานนะครับแต่เซิร์ฟ PVP ก็มีเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจเล่นแบบต่อสู้กันก็ไปเซิร์ฟ PVP เลยนะครับเอาล่ะนะคลิปวิดีโอนี้พี่ก็มาเปิดกิจกรรมสำหรับ PVE แค่นี้นะครับเป็นการล่าตู้สมบัตินะครับก็จะได้กล่องของขวัญกล่องใหญ่นะครับเป็นกล่อง50แอมเบอร์เลยนะครับก็ในกล่องก็จะได้ที่เปิดให้ดูนิดนึงก็ได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นกล่องใหญ่กล่องนี้เลยนะครับก็จะได้ของต่างๆนะครับในกล่องก็จะมีบูปินต่างๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นของพรีเมียมลูกอมยาคูล15อะไรนะครับนี่นะครับกล่องพรีเมียมได้มงกุฎด้วยนะครับถ้าสุ่มได้นะครับมันก็เป็นกล่องเหมือนกล่องสุ่มเลยนะครับก็สนใจมาร่วมกิจกรรมก็ทักมาขอเข้าเล่นได้นะครับเซิร์ฟก็เปิดยาวๆเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็คนก็กลับมาเล่นกันเยอะนะครับสนใจมาเล่นด้วยกันก็ทักมาได้นะครับลิงก์เมสเซนเจอร์ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นเซิร์ฟแบบเล่นรักสงบนะครับเซิร์ฟ PVE นะครับฟาร์มจับสัตว์สร้างบ้านสวยๆกันนะครับถ้าเล่นแบบบู๊ดุเดือดก็ไป PVP เลยนะครับก็จะมี2แนวหรือว่า2หมวดให้เล่นนะครับหมวด PVP กับหมวด PVE นะครับ PVE นี่ก็เป็น PVE ถาวรเลยนะครับ PVP นี่ก็ PVP ทั้งแมปทั้ง7วันเลยนะครับสนใจเล่นแนวไหนก็ทักมาได้นะครับแล้วนับคลิปวิดีโอนี้พี่ก็มาปฏิกรรมสำหรับเซิร์ฟ PVE แค่นี้นะเป็นการล่าตู้สมบัตินะก็สนใจมาเล่นด้วยกันก็ทักมาได้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็จะไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปที่พี่ลงไปใน YouTube นะสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ